ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกแมตช์นึงนะครับที่เราได้ทำการแข่งขันเป็นแมตช์ที่3ของเรานะครับก็เราลงทีมประจำจันทบุรีวันนี้ถือว่าเราได้เปลี่ยนมิติอีกรูปแบบนึงในของในการลงทีมในการโรเตชั่นของเกมในระบบของ 4-2-3-1 เรามาลองดูว่าทีมเราจะมีความสามารถในการเข้าใจในของระบบหรือไม่แต่เห็นแล้ววันนี้ว่านักเตะแต่ละคนก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีนะครับสามารถต่อกรกับทีมชั้นนำของในโซนภาคกลางนะครับของจันทบุรีก็สามารถที่เห็นแล้วน่าพอใจในรูปแบบของเกมใน3ควอเตอร์นี้นะครับแต่ในสิ่งอีกอื่นๆนะครับในที่เราคิดไว้ที่ว่าเราจะทำอะไรอีกต่อไปนะครับเราก็จะคิดให้ละเอียดและถี่ถ้วนนะครับเพื่อมาปรับเปลี่ยนทีมให้ลงล็อกให้มากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมในวันที่4นี้ที่จะเจอกับเพชรบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราเหลือเวลาอีก 2-3 วันเรายังมีเวลาที่จะต้องเซตและเช็ครายละเอียดในเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของหน้าที่ของนักกีฬานะครับว่ามีความเข้าใจในของระบบขั้นตอนของดีเฟนส์มิดฟิลด์และสไตรเกอร์ก็จะเราจะเห็นอีกหลายรูปแบบถ้าเราเช็คในรายละเอียดตรงนี้ใน 2-3 วันนี้ผมเชื่อได้ครับมันแล้วสนุกก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจกันในถึงขอบสนามเลยก็ฝากรบกวนในวันที่4ด้วยมาช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ทีมของเราด้วยครับเดอะใบสีขาวครับ